มันมีผลการสำรวจจากกลุ่มบริษัท d e u t s h h Post DHL ได้เผยแพร่ารายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการหางานของเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเป็นการสำรวจความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์จากเยาวชนอายุ15ปีขึ้นไปกว่า950คนจาก7ประเทศไทยกัมพูชาอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียสีลังกา และเวียดนามผลการศึกษาพบว่ากว่า90%ของเยาวชนที่ตอบแบบสอบถามอันนี้นะรู้สึกวิตกกังวลหรือบางคนนี้วิตกกังวลอย่างมากเลยค่ะเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการหางานแต่เยาวชนเหล่านี้ยังมีความเชื่อมั่นและมองโลกในแง่ดีโดย88%เชื่อว่ามีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกว่า70%ค่ะคาดว่าถ้าเรียนจบไปแล้วเนี่ย จะสามารถหางานได้ในระยะเวลาไม่ถึง6เดือนหลังจากจบการศึกษาปัจจัยที่เยาวชนชาวอาเซียนต้องการในการมองหางานทำมีแบบนี้นะคุณผู้ชม 1. โอกาสในการเรียนรู้และความท้าทายจากการทำงาน 2. ความมั่นคงของงาน 3. เงินเดือนค่ะเออเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เขาก็ต้องการเงินเดือนที่สูงใช่ไหมเพราะว่าค่าครองชีพสูงค่ะ และราว38%ของเยาวชนที่ตอบแบบสอบถามนะมองว่าวิธีการเดิมๆอย่างเช่นจบแล้วก็อะไรไปฝึกงานเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานรวมถึงคำแนะนำจากผู้สอนงานและอาจารย์ก็นับเป็นตัวช่วยที่สำคัญแม้ว่าแหล่งรวมตำแหน่งงานทางออนไลน์จะเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันแต่ก็ถูกมองว่าเป็นช่องทางที่มีประโยชน์น้อยที่สุดเพราะ ไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเหมือนกับการเป็นพนักงานฝึกหัดหรือการที่มีคนช่วยในการเข้าทำงานตอนฝึกงานเนี่แหละเห็นอะไรเยอะที่สุดเลยครับแล้วก็หลายอย่างตอนนี้ผมว่า,อ,าอย่างที่ออฟฟิศผมเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแบ็กกราวว่าแบบจบอะไรมาหรืออะไรเท่าไหร่แล้วครับคือสนใจความสนใจส่วนตัวมากกว่าว่าเขา มีความเรียกว่ามีเป้าอย่างไงหรือว่าอยากจะมีสกิลอย่างไงบ้างยกเว้นสายที่เฉพาะทางะนะครับที่อาจจะยังต้องแบบเหมือนตรงสายขนาดนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองอาชีพแล้วก็สายงานที่ครองใจเยาวชนมากที่สุดแน่นอนก็เขาสำรวจในแถวแถวนี้ด้วยนะครับจะอันดับหนึ่งเลยก็เป็นด้านสาธารณสุขและการแพทย์นะครับก็คือแพทย์หรือพยาบาลนั่นเองที่เป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจถดถอยนะครับเพราะว่าเรียกว่า มีโรคระบาดเกิดขึ้นด้วยแล้วก็เป็นตําแหน่งงานที่ยังไงก็ไม่ตกงานนะครับลักษณะของตําแหน่งงานในภาคการศึกษาภาครัฐก็เป็นอันดับที่2ภาคการศึกษาธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวของอันดับที่3นะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าบริเวณที่เราสํารวจด้วยครับก็คือถ้าเป็นประเทศท่องเที่ยวเยอะก็แน่นอนมันก็จะอยู่รอบตัวเรานะครับมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งครับพี่ตาก็คือเรื่องของงานแรกที่อยากทํามากที่สุดคืออะไร มากกว่า20%เลยนะครับบอกว่าอยากทําธุรกิจส่วนตัวเป็นงานแรกนะก็นอกเหนือจากทักษะด้านเทคนิคและความถนัดเฉพาะทางแล้ว45%ของผู้ตอบแบบสอบถามก็ยังมองว่าทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลก็มีความสําคัญเช่นกันแล้วก็อีก30%มองว่าภาษาจะช่วยให้ได้งานมากขึ้นที่น่าสนใจก็คือทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเป็นงานแรกเลยก็คือจบมาไม่อยากไปทํางานที่อื่นอยากทํางานของตัวเองเนี่ย ประมาณ20%อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็แสดงว่าคนรุ่นใหม่ก็กอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะครับก็อาจจะด้วยเรียกว่าโครงสร้างเรื่องของเทคโนโลยีทุกคนอยากจะไลฟ์ขายของออนไลน์ได้ง่ายหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้หรืออะไรอย่เงี้ยหลายครั้งหลายทีคือในในแอเรียนี้เนี่ยว่าสังคมเหมือนให้ค่ากับคนที่ที่ทำธุรกิจตัวเอง ซึ่งส่วนตัวผมผมมองว่ามันมันเยอะเกินไปนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วโลกมันหมุนได้สังคมมันหมุนได้เพราะว่าเรามีทุกๆอาชีพแน่นอนมีเดียก็มีส่วนเชฟความเชื่อของคนในสังคมเยอะมากเหมือนกันก็น่าติดตามครับในในมุมมองแบบนี้ว่ายุคต่อไปจริงๆก็จินตนาการว่าอย่างบ้านเราเองเนี่ยคนทํางานลดลงมหาศาลอีกยี่สบปีเนี่ยประชากรแ<ม>น่จะเหลือครึ่งเดียวอย่างเงี้ยครับอ๋าใช่ประชากรไปทํางานใช่ไหมจะลดลงเออ ใช่ครับหลายอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วก็ความเชื่อหลายอย่างที่เราเคยเชื่อก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอันนี้ยแน่คิดแล้วก็แน่ติดตามมากมเลยครับพี่ตาา